พี่จะต้องส่งหนูที่จะเปลี่ยนผ้าเหลืองรอบหน้าขออนุญาตใกล้ๆกันนิดนึงได้ไหมจ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่จะบอกว่าเขาแต่งตัวไม่ได้เหลือเต็มกันเลยเราสังเกตคุณถึงคุณจะใส่ชุดเท้าถุงเท้าคุณก็ชมพูน็อกเป้งเดินใส่เสื้อสีชมพูแต่ถุงเท้าหนูก็ออกผมเท้าไอ้ยักไอ้ยักน่ารักเลยมาชูกันใช่ไหมแล้วปกคุณก็มีแอบชมพูอยู่ข้างในไอ้ยักหน้าคุณก็ชมพูทั้งคู่น่ารักจังเลยจ๋าน่ารักคาวายี่นะเดี๋ยวพี่จิ๊บเนี่ยจะขออนุญาตสัมผัสหน้าน้องแบบแววตานะคะโอ้ยตายแล้วน่ารักจังเลยไม่เห็นคำว่ายิ่งกว่าน่ารักอ่ะพี่จิ๊บขอถามนิดนึงได้ไหมน้องเป็นขอพี่คำว่ายิ่งกว่าน่ารักแบบวัยรุ่นอ่ะเขาใช้คำว่าอะไรกันจู๊ๆน่าวัยยี่นะถ้าเป็นน้องมีล่ะน่ารักแบบน่ารักมากยิ่งกว่าน่ารักมากเขาใช้คำว่าอะไรกันอะไรนะลูกมีคนบอกว่าปิงปิงเนี่ยมันยากแล้วหนึ่งเรียกไหมไว้ลูกยิ่งกว่าน่ารักมากคืออ่ะไปต่อทีมที่ยังไงกันเนี่ยฮะปิงปิงเฉลยนะชมกันเบื่อนะคะชินแล้วเนาะวันนี้พี่ชิคดีใจมากมากนะคะแล้วก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่น้องทั้งสองท่านน้องมีน้องก็น้องปิงนะให้โอกาสนะในทางดัชนีได้มาเติมความสุขอ่ะนะคะแล้วก็ทุกคนครับที่สำคัญต้องชมแฟนคลับเหมือนเดิมตอนแรกไม่อยู่ตรงนี้เลยนะพอพี่จิ๊บบอกว่าอย่าเพิ่งมาเลยอย่างเงี้ยนะเขาไม่มาเลยนะแล้วเขาก็มาขอบคุณในเวลาที่เรากำหนดด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ให้กับน้องมีแล้วก็น้องปิงนะคะทักทายแฟนคลับทุกท่านที่มาให้กำลังใจคุณรวมถึงที่บ้านด้วยก็กำลังชมกันอยู่ทั่วโลกเลยตอนนี้นะคะกับการถ่ายทอดสดค่ะเริ่มจากน้องปิงก่อนละกันสวัสดีค่ะสวัสดีทูดูฟอนที่มาวันนี้นะสวัสดีทางบ้านด้วยนะครับน่ารักเหมือนเดิมเลยอย่างที่พี่เขาบอกนะครับก็อะไรที่มารอตอนใกล้ๆเลยก็ขอบคุณนะครับจ้าน้องมิงจ๋าทักทายหน่อยจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทางบ้านด้วยครับสวัสดีครับนุ้นขอไม่ไว้ใจนะคะไอ้ซ้ายนิดหน่อยซ้ายคุณไม่ไว้ใจแล้วค่ะจริงการหน่อยจริงจริงนะคะพี่จิ๊บเองเนี่ยจะบอกว่าหลายท่านนะส่งข้อความมาอิจฉาพี่จิ๊บมากนะคะจะบอกว่ามายืนไหมล่ะมาอยู่ใกล้ๆไหมล่ะว่าจะตื่นเต้นขนาดไหนแต่ว่าด้วยความที่น้องทั้งสองท่านนะคะเป็นกันเองแล้วก็น่ารักจริงๆพี่จิ๊บก็เลยสบายใจมากขออนุญาตไปดูแลถามนิดนึงในเรื่องของวิธีการนะคะในการดูแลสุขภาพตอนนี้ PM 2.5 หนูได้ดูแบบข่าวสารที่อัปเดตใน Facebook ใน IGTV ใน Instagram นะคะหรือว่ามาจากที่ต่างมาช่วยกันอะไรใดๆเนี่ยหนูเห็นภาพได้หนูกลัวไปดูจริงๆจริงๆใช่ไหมจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราแนะนำนะคะก็คือมีวิธีการดูแลตัวเองในเรื่องของการให้แพทย์ช่วยถูกไหมอ่ะพูดถึงน้องมีล่ะนะคะพี่เอ็มสองที่ห้าค่อนข้างรุนแรงในตอนนี้น่ากลัวอะไรเนี่ยมีวิธีการดูแลตัวเองบ้างมันก็ใส่แมสแล้วก็คือหาอะไรบำรุงสุขภาพร่างกายจากภายในแอคติ้งหยาบมากเลยจะปรับตัวได้นะจ๊ะแต่ผมปรับตัวไม่ได้ถูกต้องอยู่เสียงเพลงก็ได้นะคะพี่จะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะวิธีการดูแลตัวเองที่น้องบอกเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดเราเริ่มต้นนะคะจากตัวเองก่อนเช่นนะคะพยายามใส่แมสนี้ถูกต้องนะคะมีบอกเป็นพยายามว่าอย่าพุ่งทำหน้าถ้าเราพี่จิ๊บลืมสคริปต์หมดละนะคะเอางี้พี่จิ๊บจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ดีกว่านะคะว่าจริงๆค่ะเดชนีเนี่ยเราจะมีทั้งวิธีการนะคะดูแลโดยแพทย์เนี่ยหลากหลายแต่ว่าก่อนจะแนะนำเนี่ยนะพี่จิ๊บขออนุญาตถามน้องมีนะคะหน้าใสใสแบบนี้นะคะแล้วก็PM 2.5 ขนาดนี้มีผลกระทบอะไรกับหนูบ้างไหมไม่มีจ้าหน้าใสมากนะคะหน้าใสจริงๆวิธีการดูแลเองของหนูดูแลผิวได้ไงคะก็เช็ด
ให้สะอาดก็ไปดูหนึ่งเม็ดสองเม็ดแล้วนะคะเดี๋ยวอีพีต่อไปเป็นสามเม็ดนะผู้มีน้องไม่มองเลยนะพี่จิ๊บขออนุญาตแบบนี้ละกันแนะนำมาทั้งสองท่านนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวหน้าจริงๆน้องปิงน้องปิงเนี่ยผิวหน้าใสสะอาดเรียบมากนะคะคือแทบจะไม่ต้องแต่งหน้าเลยมองใกล้ๆนี่คือแบบเห็นเส้นเลือดเลยอ่ะสร้างให้ใสน่ารักมากนะคะเดี๋ยวแนะนำนิดนึงสำหรับหลายท่านนะคะอะไรนะลูกมีเสียงมาน้องงงแล้วนะคะเป็นเสียงที่เรารู้สึกว่าให้เรามีความกระตุกกระตุ้นตลอดนะคะมีเสียงคือน้องเป็นเสียงอะไรลูกตรงนี้หรอเขามีที่อื่นบ้างหรือเปล่าลูกเขามีเขากรี๊ดใส่หนูลูกโอเคนะพี่จิ๊กไปต่อนะลูกนะโอเคโอเคพี่จิ๊กจะแนะนำแบบนี้นะคะสำหรับไม่ว่าจะเป็นน้องมีน้องปีนรวมถึงพี่จิ๊กด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านค่ะที่อยากจะดูแลสุขภาพอย่างที่น้องปีนบอกน้องปีนบอกเลยหนึ่งออกกำลังกายต้องเดินไปด้วยนะคะส่วนน้องปีนก็ดีงามมากเลยคือเฮ้ยเราต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่ภายในเพราะฉะนั้นพี่จิ๊กขออนุญาตนะคะแนะนำสูตรที่ตัวพี่จิ๊กเองก็ลอยเขาเลยเดินตามรอยนะคะตามพี่อาคาสออนค่ะที่เราจะดูแลในเรื่องของสุขภาพตั้งแต่ภายในนะคะนั่นก็คือกลุ่มของการดิฟวิตามินนะคะเรียนเชิญทั้งคู่นะเพราะว่าตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ไวท์ดีเอ็นเอนะคะทำให้ผิวขาวอมชมพูนี่นะคะเป็นสูตรทับทีมค่ะนะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของผิวอย่าโดนสิ่งรูปภาพฉับทั้งร้อนนะมีดูแลน้องหน่อยน้องไปจับ LED อย่าไปจับอย่าไปแห่แล้วไปยุ่งยากเลยทีนี้ไปจับแล้วมันร้อนนะทีนี้จะบอกนี้ตรงทับทีมช่วยอะไรบ้างน้องมีน้องเป็นก็คือจะช่วยย้อนวัยแล้วแหละหนึ่งนะคะสร้างภูมิต้านทานกับร่างกายนะคะทำให้เราเป็นหวัดหรือว่าในเรื่องของเราภาวะต่างๆเนี่ยทำให้เราแข็งแรงขึ้นที่สำคัญทำให้เราอ่อนเยาว์ขึ้นไม่อยากจะทักพี่จิ๊บนะพี่เนี่ยเดือนละครั้งฮะไม่มีสดใช่ไหมไปถามพี่ไม่ถามพี่มีสดอะไรไหมไม่รู้จะสอนอะไรแล้วก็คือร่างกายอยู่หน้าเราก็จะส่งผลมานะคะทำให้สุขภาพดีนั่นเองค่ะโอเคมีสองโปรแกรมที่จะแนะนำในตอนนี้นะคะพี่จิ๊บขออนุญาตแล้วกันถามต่อนิดนึงนะคะป้องอย่างแรกเลยก็บอกว่าเขียนตัวใหญ่ๆเลยนะพี่จิ๊บขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องมีนก่อนเลยนะคะเรียนจบแล้วยินดีด้วยนะคะพี่เขาเรียนจบแล้วจริงๆไงจริงจบมาปีนึงแล้วแต่ที่หน้าไปจบนี่ดีใจไหมดีใจนะใช่ครับดีใจจังพี่ใช่ไหมใช่ครับตามมานะตามมาได้เดินพุทธภาใช่ไหมไปเที่ยวไหนเราไปรับปลายปีหมายถึงว่าให้พี่พี่เรียนจบเลยค่ะอ๋อเอ้ยเราพุทธภาพุทธภาเลยใบจบมันลง15อ๋อคือใบจบปีที่แล้วปีที่แล้วอ๋อสังเกตสังเกตคือว่าเราสังเกตสังเกตปีเนี่ยสังเกตสังเกตไหมมาได้นะเป็นอีกหนึ่งแบบสังเกตสังเกตเลยน้องจำได้นะน้องมีนะน้องปิงก็จำได้เนาะอะไรต่อที่เป็นค่ะพูดถึงในเรื่องของแฟนมีดนะคะของทั้งคู่ก่อนเลยบัตรหมดอย่างเร็วเร็วมากเร็วแบบสุดๆถ้าคำว่าเร็วแบบเร็วมากมากอะนะคะน้องน้องมีนบอกคำว่ายิ่งกว่าเร็วมากๆใช้คำว่าอะไรนี่ต้องฝึกตอนนี้เลยเพราะเกมพี่จิ๊บเนี่ยพี่จะให้เล่นประมาณนี้แหละอ่ะคำว่าเร็วกว่าแบบเร็วมากๆยิ่งกว่าเร็วอ่ะใช้คำว่าอะไรครับเร็วได้เร็วได้สิอ่ะน้องปิงพี่บอกว่าเร็วละของหนูเร็วยิ่งกว่าเร็วคืออะไรว่ามีแอบรู้ไหมนะคะว่าบัตรจะหมดหรือเปล่าเพราะว่า
รู้เหรอเพราะว่ามันสองวันด้วยแล้วก็คนเยอะใช่แล้วก็ใช่ต้องกลัวขายด้วยใช่แต่หมดก็ดีใจมากครับแบบผมถามพี่ก้องตลอดเลยว่าแบบพี่ก้องเขาอาจจะดูแบบเรียลไทม์ว่ามันเป็นยังไงถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ถามจนแบบทุกอย่างนี้แล้วใช่ไหมประมาณนั้นทุก5นาทีทุก10นาทีนี้เลยไหมคะไม่ผมก็ติ้งเรียนอยู่อ๋อแต่ว่าแต่ใจที่ไปอยู่ตรงนั้นนะหมดไม่หมดไม่ปั๊บเดียวไอ้พี่ปั๊บปุ๊บเอาหมดเลยดีใจมากนะคะโอเคนะคะพี่จิ๊บข่าวนี้ถ้าต่อนิดนึงนะคะสำหรับการแอบสปอยนะคะความต่างของแฟนมีทั้ง2วันได้ไหมคะว่ามีอะไรพิเศษที่ไม่เหมือนกันทั้ง2วันเห็นบอกว่าจะมีแฟนมีซีรีส์2วันใช่ไหมครับอาจจะให้พี่มีนตอบน้องมีนตอบครับแฟนวีททั้ง2วันจะโชว์ไม่เหมือนกันก็จะแตกต่างกันเลยแล้วก็จะมีแบบสเปเชียล EP ไหนใช่มีให้ดูในงานแฟนวีทใช่ครับแล้วก็มีของออฟเฟอร์แบบของแจกให้ทุกคนแบบเป็นนิยายปกนิยาย2วันก็ไม่เหมือนกันครับผมแบบความพิเศษแบบมีหลายๆอย่างฮะมีเยอะเลยใช้คำว่าคุ้มคุ้มเขาอีกเดี๋ยวพี่จะถามกันเลยนะพี่จะถามอีกเด็กน้องปิงคำเนี่ยบอกคุ้มอ่ะใช้ภาษาวัยรุ่นใช้คำว่าอะไรพี่บอกคุ้มป่ะใช้คำว่าอะไรลูกคุ้มคุ้มก็คุ้มเยี่ยมเออเขาคุ้มป่ะเออมาเถอะนะคะจัดแล้วเนี่ยคุณคุ้มแน่นอนวันเกิดเลยนะคะคุ้มชัวร์นะคะก็ว่ากันไปนะคะเห็นว่ามีความพิเศษด้วยนะคะของซีรีส์เกิดขึ้นด้วยนะคะถามก่อนเลยว่าขมหรือหวานนะคะเขาเรียกว่าจะได้เตรียมกระดาษเช็ดชู้ด้วยไหมอะไรเงี้ยขมหรือหวานพี่ถามก่อนต้องหวานไหมหรือว่าไม่รู้ว่าขมไหมแต่พี่ก้องเตรียมกระดาษเช็ดชู้ไว้หน้างานแล้วไม่ได้ถามจริงว่าไงเช็ดชู้เปียกอุ้ยเช็ดชู้เปียกไปทำไมน้องปิงเนี่ยวันนี้น้องปิงนะน้องปิงจะไม่หลับพี่จิ๊บก็วันนี้แหละน้องปิงพี่จิ๊บเล่นกับหนูนะโอเคมาเล่นน้องเพิ่งไปสอบมาวันนี้โอเคนะคะโอเคข้าประจำเราเยี่ยมไปต่อนะคะไปต่อก็คือเตรียมชิ้นชุบเปียกนะคะแน่นอนก็ไปลุ้นกันไปดูกันนะคะว่าจะขมหรือหวานนะคะเดี๋ยวจะมีการจัดกิจกรรมด้วยนะครับกับ EP Special ที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะ Episode เห็นว่ามีการเปิดขายบัตรแล้วด้วยใช่ไหมคะเปิดขายบัตรหรือยังเปิดขายบัตรยังคะเปิดแล้ว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 นะคะโอเคบอกได้ไหมว่าเนื้อเรื่องจะเป็นประมาณไหนสำหรับตอนพิเศษนี้ EP Special Episodeประมาณไหนประมาณไหนโอเคอะไรอ่ะจบพี่จิ๊บก็งงเนี่ยพี่จิ๊บก็งงเนี่ยบอกได้ไหมว่าเรื่องประมาณไหนสำหรับตอนพิเศษนี้นะคะเอาเป็นว่าจบดิวจบดิวงงงงงก็ประมาณถ่ายที่หน้านะถ่ายที่หน้านะคะโอเคไปต่อแล้วกันขอบคุณมากนะคะน้องปิงที่ช่วยพี่จิ๊บนะคะรู้มาว่าตอนพิเศษนี้ไปถ่ายทำที่จังหวัดน่านใช่ครับนะคะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศก็คือคงจะหวานเหมือนเดิมนั่นแหละแต่อยากรู้ว่าหวานประมาณไหนแบบไหนครับถามน้องมีนจะหวานในจอหรือนอกจอนอกจอเชี่ยวว่ะชอบคำนี้เฉียบได้คำไว้ตัวนี้คำแล้วจะพยายามจำเฉียบเฉียบแปลว่าอะไรเฉียบแปลว่าถามกลับสิคมดีอ่ะดีแบบสุดอย่างเงี้ยเฉียบเฉียบมากมีคมลึกอย่างเงี้ยใช่ไหมโอเคอ่ะนอกจอครับนอกจอก็เหมือนพาปิงกลับไปเจอที่บ้านอีกครั้งนึงเย้เพราะแบบที่บ้านเขาถึงอะไรอ่ะอยากให้ปิงไปบ่อยเราแบบไปแล้วแฮปปี้ไหมสามแฮปปี้ครับก็กลับไปกินข้าวบ้านที่มีเหมือนเดิมเหมือนเดิม
นะคะก็มีความหวานแบบนี้น่ารักดูแลกันแบบนี้กันไปนะคะอ่ะก่อนจะพูดถึงมีคู่นะคะพูดถึงมีวันเกิดคุณมีนนะคะที่ผ่านมาก่อนเลยบรรยากาศในงานสนุกมากนะคะเห็นแต่งเป็นสีๆด้วยใช่ไหมคะใช่ไหนเล่าความประทับใจให้ฟังนิดนึงว่าเป็นไงบ้างคือเป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้แบบเล่นมาร์กกับคนที่มาในงานเพราะแต่ละคนก็คือตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะจัดยังไงก็เลยแบบเอาทางที่เราถนัดในการให้ทุกคนมาเล่นบาสด้วยกันการกิจกรรมแข่งกันอะไรเงี้ยก็ทีมไหนที่ชนะสีไหนที่ชนะก็ได้รับรางวัลไปในกิจกรรมทุกกิจกรรมน่าติดตามทุกกิจกรรมเลยเนาะนะคะเอาไปที่นักบินหลักนะคะเห็นให้ของขวัญวันเกิดพี่มีนด้วยพี่จิ๊กมันก็เป็นหน้าที่พี่จิ๊กเนาะน้องตึงเขย่าขนาดลูกตัวร้อนนะคะโอเคไหนให้เป็นอะไรนะคะทำไมถึงให้ของขวัญชิ้นนี้กับพี่มีนครับผมเป็นคนที่แบบเวลาจะให้อะไรใครไม่รู้ว่าจะให้อะไรจ้ะก็เลยแบบให้เงินมาดูไปใช้ทำอะไรได้บ้างสุดเลยก็เพื่อเอาไปใช้ได้จริงๆให้เงินดีพี่จิ๊กก็ชอบพี่จิ๊กผมก็ชอบเหมือนกันผมชอบเหมือนกันชอบเงินชอบเงินเหรอพี่ปิงถามชอบเงินเหรออ๋ออะไรอ่ะวันเกิดให้เงินพี่มีก็ชอบเนาะหนูชอบเงินใช่ไหมก็ชอบอะไรก็ได้ที่ขอให้โอเคไปต่ออะไรกินหนูเช่นนะไม่หนูเพิ่งสั่งมาลูกหนูเดือดหนูก็เลยแค่หนูยิ้มคือก็เขื่อนหรือแย่อยู่อะเลยค่ะเอาพูดถึงกระเป๋าครับนะคะเดี๋ยวถามมีนต่อนิดนึงนะคะมีเซอร์ไพรส์วันเกิดนะคะคุณมีนกันด้วยคุณมีนแอบแปลกใจไหมตอนที่น้องเซอร์ไพรส์เราเซอร์ไพรส์มาตอนแรกเหมือนอีกวันนึงเรามีงานแล้วคราวนี้เหมือนน้องอะบอกว่ามีประชุมงานแทนนี้ค่ะประมาณสี่ทุ่มใช่ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปกับน้องก็ติดรถน้องไปอะไรเงี้ยใช่น้องไปใช่ไหมน้องขับรถใช่ไหมติดรถน้องไปประชุมแล้วจังหวะที่ขึ้นไปอ่ะเราไม่รู้เราก็คิดว่ามันก็ประชุมปกติพอเปิดไปปุ๊บก็มีเอ็มมาเซอร์ไพรส์อะไรแบบอ้าวหลอกมาประชุมนี่หว่าอะไรแล้วแบบแม่ก็อยู่น้องชายก็อยู่แบบทุกคนหลอกในวันนั้นเลยคือเขารู้สึกดีๆอ่ะเนาะเขาตั้งใจทำเลยแต่ผมเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์คนมากแบบเวลาเราเห็นเขาดีใจแบบไม่ว่าใครก็ตามแบบเรามีความสุขเวลาแบบเห็นแบบเราแบบคิดๆกันอะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์คนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบไม่แบบต้องไม่รู้ก่อนเลยนะต้องแบบไม่รู้เลยแล้วพอเขาเห็นผมก็ดีใจหนูก็แล้วหนูว่าที่ผ่านมาทำเนียนป่ะหรือว่าเนียนป่ะผมอ่ะใช่ผมโคตรเนียนอ่ะเอาจริงๆลงป่ะตอนแรกลงป่ะตอนแรกลงเพราะว่าที่ถามว่าเพราะตอนนั้นเกือบหลุดเกือบหลุดแล้วใครโทรมาเกือบตายตอนนั้นเลยแล้วชอบที่โดนเซอร์ไพรส์ได้ไหมผมเหรอใช่มีหนูเซอร์ไพรส์เราตอนนี้ร้องไห้เลยผมแกล้งผมไม่ได้หรอกผมรู้ผมจะทำยังไงได้ให้ผมรู้อ่ะหนูรู้เลยเหรอถ้าเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหนูรู้แล้วกำลังจะโดนเซอร์ไพรส์หนูรู้สึกไหมหนูรู้สึกไหมรู้ไหมเนี่ยครับถ้าบอกว่าอย่างเงี้ยน้องปิงรู้สึกไหมกำลังจะโดนเซอร์ไพรส์ไม่ก็คือเซอร์ไพรส์อ่ะทำให้การมีความสุขอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นน้องปิงชอบทำเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนมีความสุขเพราะนั้นเดี๋ยววันหนึ่งพี่มีนก็จะทำเซอร์ไพรส์ให้ยูมีความสุขและพี่จิ๊กเชื่อว่าหนูก็จับไม่ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจับได้ไม่ได้หรอกจับได้แน่รู้แต่ว่าผมรอนั่นแหละนั่นหนูรอบอกพี่มีนไงบอกมีนไงใช่บอกพี่เหรอใช่ได้เลยเดี๋ยวจับให้มีนเดี๋ยวจับให้นะคะโอเคน้องบอกน้องรอนะโอเคไปต่อนะคะคุณมีนนะคะไปเก็บไปตามเก็บโปรเจกต์นะคะที่แฟนๆทำให้ในวันเกิดด้วยนะคะโปรเจกต์อะไรบ้างเล่าพี่จิ๊กฟังหน่อยครับเป็นไม่รู้จำไม่ได้ว่าอยู่แถวไหนครับแต่เขาจัดน่ารักมากแล้วผมก็เพิ่งเคยไปครั้งแรกแต่และโซนก็ไม่เหมือนกันจะเป็นโซนแบบสมัยตอนเด็กก็จะมีรูปตอนเด็ก
ตอนที่สมัยที่เล่นบาสถ้าเป็นลูกบาสอะไรตอนงานก็งานก็จะมีโซนแบบมีไฟเขาเรียกว่าไฟตกแต่งห้องใช่แล้วก็เป็นผู้จัดก็ไปถ่ายแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยแล้วก็มีคนนึงแบบวาดรูปมีด้วยสีแบบต่างๆอ่ะคือน่ารักมากสวยมากคือชอบทุกอย่างนะคะก็คือชอบบรรยากาศด้วยบรรยากาศคือที่น้องมีต้องการจะสื่อก็คือทุกโมเมนต์ความรู้สึกจะรวมไว้ในวันนั้นนะคะที่หนูไปเกิดแฮปปี้มาแฮปปี้นะจ๊ะแรกเลยจ๊ะน่ารักมากเลยน้องดึงเข้าไปใกล้ๆหน่อยพาเข้าไปใกล้ๆน้องมีดึงน้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะคะดึงก็เห็นว่าสุดจ้าที่อ้อนที่สุดเลยนะคะพูดถึงล่าสุดไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมาด้วยนะคะพี่จิ๊บถามนิดนึงสนุกสนานแค่ไหนเราถามน้องปิงน้องร้อนน้องร้อนเขาบอกนะว่าร้อนแล้วเมื่อกี้เอามือไปจับคุณระก็คือเราจับไม่ร้อนเอาอย่านะเอาใช่ไหมพี่จะส่งให้หนูพยายามเรียนตรงสติ๊กเกอร์นี่ใช่ไหมลูกค่ะเดี๋ยวถามน้องปิงนะคะญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นล่าสุดไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมานะคะเป็นไงบ้างสุดสัปเล่นอยู่ต่อยเป็นว่าจะคือเล่นเล่นเองแบบเพราะว่าตอนที่ไปเล่นเครื่องเล่นอ่ะมันเล่นได้แบบเดียวว่าเพราะว่าแบบโปรแกรมวางไว้ที่แล้วกลัวไปกินข้าวไม่ทันนะก็เลยแบบเล่นประมาณ2เครื่องใช่2เครื่องเล่นไปใหม่แต่สนุกมากไปไหมไปไหมไปไปไปไหมไปไปไปเลยดีกว่าไปจองตั๋วไปเลยไปอย่าอากาศที่จีนเราปีนไปกันใหม่เนาะนะคะแต่แฟนๆก็บอกว่าที่ญี่ปุ่นบรรยากาศเป็นสีชมพูบ่อยบ่อยก็ใช้คำนี้บ่อยๆเลยนะมันจะยังไงนะคะมีแบบช็อตไหนแบบว่าที่เขาว่าเป็นสีชมพูที่ญี่ปุ่นถามงงเลยน้องปีนถามน้องปีนก่อนก็ได้ถามน้องมินก็ได้ใครตอบก็ได้ครับมีมีมีก็คือเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นนะคะบรรยากาศเป็นสีชมพูบ่อยๆนะคะมีช็อตไหนบ้างนะคะที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสีชมพูนะมันเป็นรู้สึกดีมันแฮปปี้อะไรประมาณนี้ก็มีหลายโมเมนต์อยู่ว้าบนรถ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 แล้วอะไรเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ปิงบอกว่าให้พี่มีตอบใช่ไหมอ๋อใช่ไหมแต่ว่าหนูว่าชอบโมเมนต์บนรถงั้นเล่าเลยบนรถคือยังไงกันก็แบบก็ไม่ก็แบบเขาหลับไงน่าหลับดีใช่แบบหลับแล้วน่าหลับดีพี่จิ๊กก็อยากเห็นแต่ผมหลับน้อยมากนะส่วนมากคนที่หลับก็คือคนนี้คนนี้หลับไม่คือผมอะนั่งแล้วแบบไม่สบายใช่ป่ะอันนี้ไม่อยากจะโม้จริงๆนะไม่อยากจะโม้เราไม่รู้อ๋อไม่คือผมก็เลยแบบขอเขานอนตากเฉยๆขอบคุณนะที่น่ารักเฮ้ยจริงๆไม่สบายแบบพยายามรู้ป่ะว่าโดนแอบถ่ายผมบอกเฮ้ยมีรูปอยู่นะเฮ้ยนี่อย่างเขาสุดท้ายเนี่ยนะคุณจับโป๊ะไม่ได้ด้วยหลักนี่ไงเออแล้วเขาทำอะไรล่ะมีโมเมนต์ไหนบ้างคะที่รู้สึกว่าหวานหวานเชียร์จริงๆชอบทุกอย่างตอนไปญี่ปุ่นแบบชอบทุกอย่างเพราะเราไม่เคยไปแบบบรรยากาศสถานที่ผู้คนครับก็เลยแบบรู้สึกว่าเราแฮปปี้กับตรงนั้นมากเพราะเขาไปด้วยกันน่ารักไปด้วยกันแต่คนเดียวก็ไม่สะดวกสิใช่ไหมถ้าเกิดไปกับพี่จิ๊บนี่คือยิ่งน่าเบื่อเลยจิ๊บก็จะพาไปไหว้พระอย่างเดียวใช่ไหมแต่ถ้าไปกับน้องปีนปุ๊บสนิทสนานมากเลยถูกไหมคะอ่ะข้อมือเขาเนี่ยเหมือนกันพอดีเลยงงก็เลยถ่ายเลยน้องเป็นคนออกให้ลงด้วยชอบถ่ายไงแบบเก็บไว้เป็นความทรงจำอะไรหรอน่ารักอะไรนะแล้วไม่เป็นแล้วคือจริงๆเนี่ยวันนี้ใส่มาเหมือนกันไหมวันนี้ไม่ได้ใส่หรอวันนี้หนูไม่ได้ใส่มาหรอเนาะเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ใส่ตลอดเลยอ่ะใช่ใส่มาใช่ไปทำครัวไงเดี๋ยวสร้อยตุ่นลงกระทะทำไงใช่ค่ะเป็นของรักของห่วงผมเรียกแก๊ปมาส่งเลยโอ้เอาสิอ่ะเอาดิแก๊ปมาส่งโอ้ไม่ยอมไม่ย
ยอมนะคะโอเคเดี๋ยวด้านนี้บอกให้สลับฝั่งนิดนึงนะคะพี่จิตขออนุญาตนะโอเคนะคะโอเคแล้วก็น้องมีนด้วยน้องมีนตัวมองยิ่งมองใกล้ๆหน้ายิ่งใสมากอันนี้ก็หล่อตุ้ยอันนี้ก็น่ารักตุ้ยนะคะน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวพักความน่ารักความหล่อสักครู่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวพี่จิตจะให้เล่นเกมนะนะคะเกมนี้ค่ะเขามีชื่อเกมว่าจังหวัดไหนใครบอกได้แต่พี่จิ๊กถามก่อน77ไหมครับครับโอเคแปลว่าเล่นเกมนี้ได้ไม่โกหกที่อยู่แล้วผมจะตอบ77ใช่พี่จิ๊กก็เชื่ออย่างนั้นว่าปิงป่าว่า77อยู่แล้วเพราะนั้นเกมนี้ง่ายสำหรับน้องทั้งคู่แน่นอนนะครับกติกานะคะก็คือนะคะเราจะมีตัวอักษรนะคะกอไก่ถึงฮอนกฮูกนะคะขึ้นบนหน้าจอนะคะแล้วให้น้องทั้งสองท่านบอกให้หยุดนะคะก็จะให้บอกชื่อจังหวัดที่มีตัวอักษรทั้งดำหน้าก็ได้หรืออยู่ในจังหวัดนั้นก็ได้โอเคไหมครับแต่ต้องเร็วพี่จิ๊บจะนับ1 2 3กดเวลานี้เลยโอเคไหมครับค่ะอ่ะเดี๋ยวหันหน้าเข้าหากันก่อนขยับมาตรงนี้นิดนึงลูกโอเคยิงยับหนูเคยเล่นยางยิงยับปะกระเป๋ายิงฉุดไหมลูกโอเคยางยิงยับปะกระเป๋าไม่ครับยิงอะไรเนี่ยที่ว่าหลับเวลาเราสักยางต้องขุนมือลูกสบายกว่าอยางยิงยับปะกระเป๋ายิงฉุดพี่ชุบก่อนไม่ได้นะโอเคใหม่นะยางยิงยับปะกระเป๋ายิงฉุดอ่ะใครชนะผมชนะคอร์สทุกข์ใกล้ไกลถูกไหมลูกโอเคนั่นแปลว่าน้องปิงเริ่มก่อนหรือให้น้องมีเริ่มก่อนลูกผมเริ่มก่อนนะจริงๆพูดจะดับเขาให้ผู้ใหญ่เล่นก่อนโอเคหนูเล่นก่อนเลยลูกนะโอเคงั้นพี่ต้องฝากเนี่ยได้น้องปิงก่อนนะครับอย่าข้าหนูบอกให้หยุดเขาจะหยุดทันทีนะร้องแล้วลั่นต้องเลยหยุดอันนี้ให้ซ้อมก่อนนะคะเป็นบอใบไม้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้องเมย์นะคะมาหยุดที่บอใบไม้อีกรอบหนึ่งถ้าเป็นจังหวัดเดิมนะคะที่น้องปิงพูดไปแล้วโอเคป่ะห้ามช่วยกันนะบทลงโทษน่ากลัวมากห้ามช่วยกันนะคะพร้อมนะบอใบไม้นึ่งตอบไหมครับบางประกงครับบางปะกงนักขุนนางสิงห์โลไม่ได้จังหวัดโลกจังหวัดนี่ไงไม่ได้นี่ลองเฉยลองเฉยมาบางปะกงพี่ที่จะบอกว่าบอใบไม้อันนี้เรียกว่าบออะไรลูกบอใบไม้บอใบไม้ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้านหน้าก็ได้อยู่ในตรงไหนก็ได้ของจังหวัดโอเคไหมกระบี่ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อันนี้ถือว่าลองโอเคไหมเริ่มใหม่นะครับโอเคน้องปิงเริ่มใหม่ถ้าบางประโกงแล้วที่ร้องเพลงเต้นอีกรอบมันไม่ได้นะลูกนะโอเคเริ่มก่อนหยุดวิ่งคนฟังประโจมพิงค่ะทุกท่านโอ้เก่งมากเราสุดยอดประจวบไปแล้วนะเพราะนั้นประจวบห้ามต้องเป็นปอปาน้องปิงห้ามประจวบนะลูกนะครับร้องแล้วแล้วต้องเดือดหยุดช้าช้าเชียงใหม่ไปต่อนะไปต่อครับน้องปิงไปต่อน้องปิงน้องปิงน้องปิงหยุดอุ๊ยได้ได้เมื่อกี้แหละเร็วบุรีรัมย์เยอะโอเคไปต่อครับน้องปิงหยุดอุ๊ยเฮ้ยไม่มีมีไหมถือว่าแพ้เลยไม่ได้หรอเพราะมันไม่มีอะก็ใช่ไหมก็ถือว่าเราเล่น3รอบโอเคไหมถือว่าเล่น3รอบโอเคไหมไม่อย่างนั้นนะคะถ้าพี่จิ๊บให้น้องมินแพ้น้องปิงเร็วกันนะคะโอดพี่จิ๊บแน่นอนให้พี่เขาแพ้ทันทีให้3รอบถือว่าตอนนี้น้องปิงได้1คะแนนนะคะไม่ฟาวล์อย่างนี้น้องปิงได้1คะแนนนะคะไปก่อนที่น้องปิงหยุดโซ่ร่างดีนะสาวเซ็งเซาไม่มีหรอไม่มีถือว่าแพ้หนึ่งนะโอเค
คเท่ากับ1ต่อ1โอเคเอาทีนี้ขอดวงแล้วนะคะหยุดอยู่ที่ดวงเราแล้วค่ะนะคะพร้อมแล้วมาเลยแล้วก็ค่ะหยุดโอ้ยทั้ง3เอากระบี่จุ๊บป้ากระบี่กระบี่นะคะกระบี่นะคะน้องปิ่นร้องแล้วก็จ่าหยุดวิ่งง่ายมากมีไหมมีไหมขอพึ่งอ่ะผ่านไม่เหนื่อยผ่านแล้วจุ๋มสั่งน้องก็ไม่มีถูกไหมไม่มีนะคะโอ้โหจริงๆเนี่ยถ้าเป็นคำขวัญผมพูดว่าอะไรถ้าเป็นขอพึ่งจังหวัดอะไรได้บ้างลูกมีไหมขอพึ่งภาษาอะไรลูกมีไหมทักเนี่ยทักนะโอเคถือว่าจบเกมไปนะคะเสมอหรือว่ายังไงเป็นน้องมีเป็นผู้ชนะใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรให้แก้ตัวอีกรอบหนึ่งให้กับน้องเองให้เสมอเนาะโอเคน้องปีนอีกหนึ่งรอบนะลูกนะคะหนูหยุดให้เร็วนะคะรอบแล้วหยุดไอ้ประจวบไปแล้วลูกจุดได้เสมอไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะน่ารักมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวขอเชิญทั้งสองท่านด้านนี้นะลูกนะแต่ว่าพี่จิ๊บขอนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่จิ๊บไม่ค่อยได้เจอไม่มีเต้นเราไม่เต้นเราเหนื่อยแล้วนะคะแต่ขอความน่ารักของน้องนะคะเห็นบอกว่าเมื่อกี้นะคะน้องปิงเห็นโมเมนต์ที่พี่ปิงหลับตาเวลานอนหลับเพราะนั้นวันนี้พี่จิ๊บให้น้องทั้งสองท่านหลับตาแล้วชิ้นแก้วแต่เป็นอินเนอร์ที่ส่งความรักให้กับทุกท่านค่ะนะคะขอถ่ายภาพนิดหนึ่งหลับตาต่างคนต่างจิ้มน้องจิ้มกันละกันจิ้มกันละกันจิ้มโดนให้จิ้มไม่โดนสิจิ้มให้โดนไอ้ไอ้ต่อแล้วไอ้ต่อนิ้วสองสามแชทน่ารักมากนิ้วสองสามแชทขอแยกขอมือนิดนึงครับเป็นภาพเดียวนะเดี๋ยวเป็นภาพเดียวนะด้านนี้ด้วยครับหลับตาด้วยหลับตาด้วยหนึ่งสองสามแชร์หนึ่งสองสามแชร์เอาซ้ายมือของหนูด้วยลูกซ้ายมือของเวทีนะครับขึ้นหัวเฮ้ยวิ่งมาเลยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวให้น้องพักดื่มน้ำหน่อยไหมน้องเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นิดนึงนะคะเดี๋ยวพาน้องดื่มน้ำนิดนึงยู่เจ้าหน้าที่นิดนึงนะคะเดี๋ยวพาน้องดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะคะโอเคประคองน้องลงก่อนเดี๋ยวน้องดื่มน้ำพาสนาแล้วเดี๋ยวนะขอแยกทั้งคู่เลยโอเคแป๊บเดียวได้ไหมลูกโอเคพาน้องพี่หน่อยพาน้องพี่หน่อย